ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่ที่สวนมะละกอของคนหนึ่งลูกโตมากอันนี้คือต้นแรกเนาะต้นฝั่งโน้นก็มีนะคะฝั่งโน้นโน้นโน้นเห็นไหมงวดที่แล้วเขาบอกว่ามีบอกเลขด้วยมีตัวเลขขึ้นบนมะละกอนะคะอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าหวยออกมาแล้วอีกฝั่งนึงก็จะเป็นต้นเล็กอยู่เลยเดี๋ยวจะมีช่วงที่ตัดพาไปดูส่วนยางพาราแถวนี้ด้วยนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็มีฟาร์มแพะด้วยเขาเลี้ยงแพะหลายตัวตรงนี้เป็นสวนบรรยากาศหลังฝนตกมะละกอลูกใหญ่มากโตมากเลยหลายต้นเลยนะคะมะม่วงแอปเปิ้ลเป็นต้นงอกนี่น่าจะเป็นมะม่วงเขียวใหญ่ลูกหนึ่งก็ประมาณโลกว่าเนี่ยต้นเล็กๆเองแต่มีลูกเยอะแล้ว3ลูกตอนนี้มีกอไผ่ด้วยเด็กเลี้ยงแพะฝั่งซ้ายคือป่ายางพารา